นั่งกายตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับลงมาศีรษะเราเป็นยังไงบ้างสังเกตนะมันดูกายสบายสบายเรื่อยๆเพราะกายนี้เป็นของหยาบเอากายเป็นฐานก่อนก็ได้ถ้าเราไม่สามารถจับของหยาบได้ในสติเรายังไม่เข้มแข็งเพราะนั้นสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีสติปุ๊บก็จะรู้กายที่นั่งเมื่อมีสติก็จะรู้ใจที่ปรุงแต่งเมื่อมีสติปุ๊บก็จะรู้ทันประตูทั้ง6ว่ามีอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบขึ้นมาสติและสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกันพอมันกระทบปุ๊บมันจะคอยรู้ว่าจิตเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงถ้ากระทบแล้วจิตหลงไหลออกไปที่วัตถุกามข้างนอกแล้วไหลไปที่ความคิดแล้วก็จมกับอารมณ์ในความนึกคิดปรุงแต่งแล้วว่าจะคิดดีคิดชั่วสุขทุกข์กุศลอกุศลอดีตหรืออนาคตไหลออกไปข้างนอกที่วัตถุกรรมแล้วก็ถูกอารมณ์ควบคุมอีกทางหนึ่งที่ต้องระวังนอกจากไหลออกไปข้างนอกแล้วอีกทางนึงก็หันมาข้างในรักดีอยากได้ดีไม่อยากฟุ้งซ่านอยากสงบก็เลยหันหนีทุกข์นั้นหันหนีโลกที่กระทบวิ่งเข้ามาเพ่งเอาไว้ข้างใน 100%กดจิตให้สงบเพราะจะเข้าสู่ความสงบเข้าโหมดของความนิ่งความว่างไม่อยากวุ่นวายไม่อยากสับสนอยากดีรักดีบางคนเพ่งแล้วมันก็หลุดเข้าไปในฌาน2ฌาน3เข้า4 5เข้าอารูปบางคนเพ่งแล้วเข้าฌานไม่ได้แต่เครียดตึงหมุนขึ้นไส้หมุนที่หน้าอกหน้าผากหมุนเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ห้ามมันขณะที่มันเกิดเนี่ยมันคือสภาวะธรรมไม่ว่าจะกระทบที่อายตนะทั้ง6ภายนอกภายในกระทบกันไม่ว่าจะจิตวิ่งมาเพ่งจนกระทั่งเครียดหรือเข้าฌานก็คือสภาวะให้เราจะฝึกสติก่อนจะเอาสติก่อนแล้วมันจะเพ่งให้รู้ว่าเพ่งมันจะหลงออกไปให้รู้ว่าหลงแล้วมันจะไปเห็นกายนั่งหากรรมฐานขึ้นมากองนึงถ้าเราชอบใช้ลมหายใจชอบท้องพองยุบชอบบริกรรมพุทโธอะไรที่เราชอบเปลี่ยนจากการไปเพ่งไปจ้องไปจดจ่อเอาชัดๆเอาแค่รู้กายทั้งกายสบายๆก่อนเพราะเราจะฝึกสติเห็นทั้งกายนั่งคำว่าเห็นหมายถึงใช้สติระลึกรู้ไม่ใช่ใช้ตาเห็นนะใช้สติระลึกรู้ว่ากายนี้นั่งอยู่เห็นกายนั่งหลวมๆเห็นทั้งตัวเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเนี่ยใช้จิตระลึกลงที่กายนั่งเอาร่างกายที่นั่งเนี่ยเป็นฐานถ้าเราชอบลมก็เอาร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวนั่งไปด้วยหายใจออกก็รู้สึกตัวไปด้วยรู้หลวมหลวมสบายสบายงั้นเราจะฝึกสติจะทำให้สติเร็วเนี่ยเราไม่เอาสมาธิแบบเพ่งกดไว้การเพ่งการกดการเอาชัดเห็นอกชัดเห็นลมชัดเห็นบริกรรมชัดนั่นเป็นการเพ่งเป็นสมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิแบบเพ่งมันไม่ช่วยให้จิตผู้รู้ตื่นขึ้นมันไม่สามารถเดินปัญญาได้กิเลสไม่ขาดมันได้แค่สงบแค่ดีแต่เราจะเอาสูงกว่านั้นเราจะเอาจิตที่มีคุณภาพเพื่อจะพาให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกตัวนั่งสบายๆหลวมๆรู้สักประมาณ 20% ถ้าชอบพุทโธก็พุทโธไปด้วยเห็นกายนั่งถ้าชอบลมหายใจก็เห็นกายนั่งกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกไม่ไปอยู่ที่ลมนะถ้าชอบท้องพองท้องยุบก็เห็นกายนั่งแล้วท้องพองท้องยุบก็เห็นกายคนไหนจะเคลื่อนไหวมือก็เอาร่างเอามือที่เคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกตัวก่อนเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวคราวนี้เห็นรู้หลวมๆแล้วเนี่ยเราจะมาฝึกสติกันถ้าสติยังไม่แก่กล้ามันก็จะสุดโต่งไป2ทางที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้สติไม่ดีมันก็จะไหลออกไปข้างนอกพอกระทบหลงออกไปมันก็เผลอไปที่ความคิดมันวิ่งไปข้างนอกหลงไปที่กามบางทีก็หลงที่ความคิดก็ไปถูกตัณหาอุปทานครอบงำเอาไว้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลงอันที่สองคือหลงไปเพ่งเพราะอยากให้ดีเพราะเคยชินในการเพ่งบางคนเพ่งมา20-30ปีปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติแบบจิตไม่ถูกถ้าปฏิบัติแล้วจิตยังไม่ถูกกิเลสไม่ละไม่ลดตัวตนยังสูงอยู่เรานักปฏิบัติธรรมเรารู้เลยนะกระทบแล้วยังโกรธกระทบแล้วยังโลภกระทบแล้วยังหมั่นไส้กระทบยังติดใจกิเลสยังมีกามยังมี
กิเลสที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นกระจกที่คอยบอกเราว่ากิเลสอะไรเหลืออยู่ถ้าเรามีสติสมาธินะเราจะมีปัญญาแยกจิตออกจากอารมณ์จะเห็นพอวัตถุกระทบแล้วมันยังมีพอใจไม่พอใจยังมีอยากไม่อยากยังมีทำสองทำคู่ยังมีสุขทุกข์ยังมีอดีตดีไม่ดียังมีเขาอยู่ในใจเรายังมีอนาคตที่เป็นกุศลอกุศลที่ปรุงแต่งยังมีการปรุงแต่งยังไม่เป็นกลางพอแล้วจิตจะมีความเร่าร้อนและจิตยังไม่สงบเราจะฝึกให้จิตสงบก่อนจิตสงบอย่าไปกดมันถ้าไปกดปุ๊บจิตจะเครียดทันทีแทนที่จะสงบตื่นรู้มันกลายเป็นตึงเครียดเครียดแล้วกิเลสไม่ขาดไม่สามารถแยกจิตออกจากกิเลสได้มันกลายเป็นเราปฏิบัติขึ้นมันสบายสบายดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ให้สังเกตจิตนะพระเอกของงานนี้คือจิตงั้นจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือรู้ท่ามกลางการหลงท่ามกลางการเพ่งแล้วก็กลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกนี่คือวิหารธรรมคือสติปัฏฐาน4หลงอีกแล้วรู้ทันหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งเพียรเอาอาศัยเพียรให้มากให้บ่อยความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้จิตเนี่ยรู้ทันอารมณ์เร็วขึ้นความเพียรเนี่ยแล้วก็สัมปชัญญะรู้ว่าหลงไปแล้วสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานทำให้มากให้บ่อยโลกของหลงจะสั้นลงโลกของการรู้เนื้อรู้ตัวจะมากขึ้นสติและสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับปฏิฐานบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้สัญญามันเลยกลายเป็นธีระสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งเลยทำให้สติตัวจริงเกิดขึ้นอัตโนมัติโดยไม่จงใจโดยไม่ตั้งใจมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานสบายๆจิตได้สงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานเป็นผู้ดูผู้รู้ได้แล้วจิตเนี่ยที่เป็นผู้รู้มันจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะอันนี้ก็คือการฝึกผู้รู้แบบนี้คือฝึกการใช้ปัญญานำสมาธิฉะนั้นขณะที่หลงให้หลงฟุ้งให้ฟุ้งไม่เอาดีแต่จะเอาสติรู้ทันใจรู้ทันจิตที่หลงไปอันนี้คือการฝึกสติขึ้นมาก่อนให้ทุกท่านใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็สังเกตจิตตัวเองนะครับสบายๆนั่งภาวนาไปสบายๆเราจะมาถวายกายและใจแล้วก็จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมาฝึกเนี่ยแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แก่พระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายเถรวาทที่สืบอายุพระพุทธศาสนานับตั้งแต่พระมหากัสสปพระอานนท์พระอุบาลีพระสงฆ์ขีณาสพเจ้าทั้งหลายที่สังคายนาพระไตรปิฎกนับตั้งแต่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานมา3เดือนพระไตรปิฎกก็ยังสะสมต่อเนื่องมาเนื้อแท้พระไตรปิฎกยังสืบมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เราเป็นเถรวาทเรายังเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่เอาสัทธรรมปฏิรูปเราเอาเนื้อแท้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้ฟังมันจี้ไปที่จิตเจตสิกรูปเข้าสู่กระแสพระนิพพานเข้าสู่กระแสของปรมัตถธรรมนั้นฝึกจิตก่อนสบายสบายสังเกตที่สติมีไหมหลงไหมฟุ้งไหมรู้ทันไหมจะรู้ช้าหรือรู้เร็วขึ้นอยู่กับความเพียรของเราพยายามหมั่นรู้ทันเอาถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินโลกของความปรุงแต่งโลกของความคิดก็จะยาวนานโลกของกามโลกของเพ่งก็จะยาวนานแต่พอรู้ทันปุ๊บโลกของความคิดโลกของการเพลินจะขาดทันทีมันจะขาดตรงที่รู้พระจิตเกิดทีละขณะพอรู้และสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานโลกของความคิดโลกของปรุงแต่งขาดทันทีโลกของจิตตั้งมั่นโลกของผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นหนึ่งขณะสักพักมันหลงอีกพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการหลงจิตออกจากการเพ่งสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานเพราะกับปฏิฐานเราจะได้หนึ่งสติปัฏฐาน4จะได้หนึ่งจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้สัมมาสมาธิก็จะเกิดหนึ่งขณะหนึ่งขณะไม่พอทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยในการฝึกสติปัฏฐาน4มันเลยทำให้จิตตื่นได้ผู้ดูผู้รู้เลยไม่หลงไม่เพ่งเป็นผลจากการฝึกมันจิตจะหลงจิตเพ่งที่ไหลออกไปจากฐานเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้อย่าไปทำลายมันเราแค่ฝึกจิตค่อยๆสังเกตขณะที่หลงไปสุดตรงสองทางนั่นคือโอกาสในการรู้ทันจะได้ฝึกจิตรู้มันหลงรู้เพ่งรู้มันรู้ให้มากให้บ่อยแล้วก็มันกลับมาที่ฐานรู้สบายๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองพัฒนาจิตเราหลงมาเยอะแล้ว
เราเพลิดเพลินกับกามเพลิดเพลินกับความสงบความสุขเราเหลวไหลมาเยอะแล้วเราเร่ร่อนมาเยอะแล้วมาชาตินี้เรามีความพร้อมมีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับเราได้เกิดเจอศาสนาพุทธได้เป็นมนุษย์แล้วพวกเรามีศรัทธาประสาทะบารมีของเรามีมามากเพียงพอที่จะกล้ามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนบารมีของเราก็เป็นบารมีของโลกโลกอยากได้บ้านได้รถอยากมีความสุขอยากจะมีวัตถุกามอยากจะให้เจริญพอมันได้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ของชีวิตความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากยิ่งมีมากมันยิ่งทุกข์มันยิ่งอยากได้อีกมันต้องรักษาให้เหมือนเดิมร่างกายที่แข็งแรงเคยมีความสุขวันหนึ่งมันก็ป่วยก็เจ็บมันเสื่อมมันไม่ได้ให้สุขอย่างแท้จริงสุขจากกามสุขพออยากได้ไปซื้อไปจ่ายไปเสพพอเสพแล้วตัณหามันถูกเลี้ยงแล้วมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็อยากได้อย่างอื่นอีกพอได้อย่างอื่นแล้วเสพแล้วมันก็อยากได้อย่างอื่นอีกตอนนี้มีมือถือ14 13 15ออกมาใหญ่ก็ได้15พอได้10มือถือ15 iPhone 15แล้วก็เฉยๆแต่ตอนอยากได้มันเร่าร้อนแต่พอได้มาแล้วตัณหามันเลี้ยงแล้วก็เฉยๆมันอยากได้อย่างอื่นอีกความสุขจากการกินวัตถุกามอยากกินอาหารแซ่บๆอร่อยอร่อยนึกทั้งวันทั้งคืนจะต้องไปกินตอนที่ไปก็เร่าร้อนตัณหาจะพาเราไปแสวงหาเรายึดจะต้องกินเราจะต้องไปกินพอไปกินปุ๊บจานแรกอร่อยเต็มที่พอจานที่สองเริ่มไม่อร่อยแล้วพอจานที่สามเลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วจากภาวะตัณหากลายเป็นวิภาวะตัณหาแล้วมันก็อยากไปกินอย่างอื่นอยากไปทำอย่างอื่นอยากเลี้ยงเราเลี้ยงเรามาตลอดแล้วก็ทำให้เราหลงแล้วเราก็เสียเวลาแล้วติดกับดักของสังสารวัฏยิ่งมาชาตินี้เราได้เจอพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธองค์ไม่มีอยู่แต่คำสอนก็ยังเป็นตัวแทนได้ตราบใดที่มีมรรคสืบเนื่องในการสอนตราบนั้นนิโรธก็ยังมีเพราะฉะนั้นทำให้ถึงที่สุดทำให้พอเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อเราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมอย่าไปฟังคนอื่นใครจะว่าไม่ได้หรอกชาตินี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเธออย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดอย่างเงี้ยเขากำลังกระตุ้นให้เราเห็นว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเราทำเหตุมันไหมแต่ถ้าเราไปกินเหล้าสูบบุหรี่ผิดศีลไม่ทำรูปแบบไม่ปฏิบัติแล้ววันนั่งเพ่งวันนึงนั่งเพลินเขาพูดก็ถูกของเขาแต่ถ้าเขาพูดแล้วเนี่ยเราเอาของเราทำที่เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมันแล้วก็เป็นกลางเราทำทั้งสมถะทำทั้งวิปัสสนาเราเห็นกายเวทนาจิตทำอยู่เรื่อยๆเนืองๆจนจิตตั้งมั่นเราสามารถแยกรูปแยกนามสามารถโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์เราสามารถรู้ทุกข์ละสมุทัยได้ทุกทีละหนึ่งขณะแล้วเดินจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์มันดับแต่ละครั้งเราเห็นนิโรธตทังคัปปหานเรามีจิตที่ถึงฐานเดินมรรควิธีเพราะฉะนั้นเราทำเหตุเต็มที่แล้วเนี่ยหยุดการดับหยุดการสะสมเชื้อเกิดทีละขณะเรารู้ด้วยตัวเราเองใครจะมาพูดใครจะมาปรามาสใครจะว่ายังไงเรามีจิตตั้งมั่นฟังเขาแล้วหันมาดูจิตเราโยนิโสดูกิเลสของเราแล้วก็ฟังพระพุทธเจ้าฟังหลักยังไม่ได้นิพพานนะถ้าปฏิบัติเป็นแบบนี้จิตเราจะเปลี่ยนกิเลสเราจะลดลงภาวนาเป็นแล้วนะวัดกันที่กิเลสไม่ได้วัดที่นั่งนานวัดที่เดินสวยไม่ได้วัดที่เดินเรียงคิวสวยๆเป็นวิวงดงามมีไอหมอกเข้ามาแล้วก็เดินมีภูเขาสวยๆไม่ได้วัดที่นั่นวัดกันที่จิตเนี่ยถูกไหมวัดกันที่เห็นไหมกิเลสของตัวเองเห็นกิเลสถูกรู้ถูกดูเห็นตัณหาถูกละไหมเห็นจิตเป็นอิสระไหมตัวตนวางไหมกิเลสเบาบางไหมในขั้นสำคัญเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสุขในปัจจุบันเพื่อจะไม่มีทุกข์ในอนาคตสุขที่ได้สุขจากการเดินปัญญาแม้เราจะไม่ถึงสุขขั้นนิพพานแต่สุขจากการปล่อยวางทีละขณะขณะมันก็มหาศาลมันมีปิติปัสสัทธิมีสมาธิมีความเป็นกลางเกิดขึ้นนั้นสังเกตสติละก่อนรู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธเห็นร่างกายนั่งรู้สึกตัวจิตไหลจิตเพ่งให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานรู้เร็วไหมนั้นมีความศรัทธา
ด้วยความศรัทธานำพาพวกเรามาอยู่รวมกันมาอยู่ในห้องเดียวกันกินอาหารเหมือนกันใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเป็นแรงดึงดูดให้พวกเราแต่คนละที่คนละรัฐคนละเมืองอเมริกายิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกเราก็เสียสละวัตถุกามเสียสละกิเลสกามเพื่อจะมาหาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้หลักมาเรียนรู้หลักแล้วก็เข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้จิตตัวเองเข้าถึงสภาวะธรรมรู้สบายสบายสงบอยู่ในสบายสบายในสติปัฏฐาน4แล้วก็วัดจิตเราจิตเรากลับมาที่ฐานง่ายไหมสะดวกไหมกลับมาเองไหมนั้นสติปัฏฐาน4สติเนี่ยเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าจิตไม่ได้ขับฐานบ่อยจิตจะตั้งมั่นที่ฐานไม่ได้เลยจิตจะสงบที่ฐานไม่ได้มันจะต้องหมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานขณะที่หลงขณะที่เพ่งคือผิดทางพอรู้ทันกลับมาที่ฐานคือถูกทางจิตตั้งมั่นนะจิตสงบแล้วทำให้มากให้บ่อยจนมันเกิดเองอัตโนมัติรู้สบายสบายมีความสุขยิ้มที่มุมปากพอยิ้มจิตเราจะแช่มชื่นรู้เนื้อรู้ตัวนั้นรูปหน้ามันยิ้มใจเราแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขมีปิติปัสสธิในการปฏิบัติสมาธิก็จะเกิดง่ายความสุขทำให้จิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านเรามีความสุขในการได้ถวายงานแก่พระรัตนตรัยมีความสุขในการที่มีร่างกาย32ส่วนเพื่อจะเดินทางให้ออกจากทุกข์เราจะไม่เกิดอีกแล้วตั้งมั่นเอาไว้ศรัทธาจะพาให้เรามองข้ามความลำบากให้เราสร้างบารมีเป้าหมายของเราชัดเจนแล้วเนี่ยเราไม่กลัวลำบากแต่เรากลัวเกิดใหม่ฝึกเอาไว้จะเจ็บจะปวดจะง่วงจะขี้เกียจให้ฝึกเอาไม่ได้ฝึกเพื่อดีไม่ได้ฝึกให้สภาวะธรรมดีแต่ฝึกให้จิตเข้มแข็งขณะที่ปวดขณะที่เบื่อขณะที่ขี้เกียจขณะที่รำคาญหงุดหงิดไม่อยากไม่ชอบขณะที่รำคาญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือโอกาสในการปฏิบัติเราจะได้ลดละเลิกกิเลสไม่ทำลายมันนั้นให้รู้ทันจิตที่รู้ทันจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วจิตเนี่ยจะมีปัญญาของไม่ดีจะไปยึดทำไมมันจะสลัดวางเองให้เราทำเหตุตั้งมั่นรู้ทันใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ในตอนเราเอาสติก่อนนะเอาสติก่อนรู้สึกตัวสบายสบายถ้าจิตยังหลงยังเพ่งมันรู้แล้วก็กลับมาพอสติเราเริ่มมีแล้วเราก็หมั่นเพียรตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตการกระทบแล้วก็นิวรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตสำหรับคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็หมั่นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูจิตที่ไหลที่เพ่งแล้วหมั่นกลับมาถ้ากลับมาแล้วก็รู้สบายๆหมั่นอยู่ที่ฐานทำจนกระทั่งจิตตื่นข้ามนิวรณ์ได้ไม่หลงไม่เพ่งเราจะรู้ว่าจิตนั้นเบาสบายควรรู้อารมณ์คล่องแคล่วสำหรับคนไหนที่ทำฌานได้พอสติเราตื่นแล้วเนี่ยเราก็ปรับนิดนึงจากการมีสมาธิที่ฐาน 20% รู้นอกรู้ใน 80% ด้วยสติเราจะมาทำสมถะด้วยความสงบกันให้ปรับเข้ามามาชัดเจนที่ฐาน 80% จะไหนจะชอบลมก็จับลมคนไหนเคลื่อนไหวก็จับการเคลื่อนไหวคนไหนชอบท้องพุทโธก็จับที่บริกรรมจับ 80% นะพอเราจับ 80% เนี่ยเราจะไม่เพ่งเกินไปเพราะเราต้องการเอาความสงบต้องการฝึกจิตผู้รู้ต้องการให้จิตมีแรงมีกำลังแล้วเราจับกรรมฐาน 80แล้วจะมีสติและสัมปชัญญะคอยระวังอยู่ 20% สติและสัมปชัญญะนะเขาจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองจิตในการอยู่สมาธิสติและสัมปชัญญะเขาจะคอยระวังว่าจิตไม่หันหนีโลกไปอยู่ 100%
พ่งเอาไว้จนกระทั่งเครียดตึงหรือเข้าฌานลึกไปโดยที่ไม่มีสติเข้าฌานได้แต่จะมีสติเข้าไปและสติและสัมปชัญญะก็จะระวังจิตเวลาที่มีเสียงมีอะไรกระทบข้างนอกหรือใจคิดเขาจะระวังให้จิตอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะมันจะควบคุมให้จิตอยู่ที่ 80% ที่ฐานให้มีสมาธิจับฐาน80อยู่เรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นมันจะรู้ทันถ้าเครียดมันจะรู้ว่าเครียดถอยกลับมาที่สติปัฏฐาน4เห็นทั้งกายนั่งแล้วก็เข้าไป80ไปพอเผลอไปคิดปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันก็จะกลับมาที่ฐานแล้วก็ไปจับ80เซนสมาธิมันจะทำงานหนักขึ้นสติกับสัมปชัญญะจะคอยระวังจิตเราไม่ห้ามให้โลภไม่กระทบเราไม่ห้ามให้ใจไม่คิดเราให้มันทำตามหน้าที่ของมันแต่เราจะฝึกจิตงั้นสนใจ 80% ที่ฐานมีสติและสัมปชัญญะคอยระวังงั้นค่อยๆจับฐานคนไหนที่อยู่กับฐานได้ทำสมาธิได้จับไว้ 80% มีสติและสัมปชัญญะคอยแลอยู่ไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้จิตผิดครับสบายๆจับฐานของเราไว้การฝึกสมาธิเราต้องรู้เหตุของสมาธิคือความสุขนะหากรรมฐานที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขเมื่อจิตมีความสุขก็จิตจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านจิตจะเบาสบายที่ความสุขแล้วสมาธิจะเกิดง่ายเทคนิคอีกอย่างหนึ่งสมาธิจะได้เมื่อหมดอยากถ้าเราอยากสงบปุ๊บมันจะไม่ได้สบายสบายหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขถ้ามันจะอยากก็ให้รู้ว่าอยากไม่ต้องไปทำลายอยากนะจิตกลับมาที่ 80% หรือถ้าเกิดนั่งอยู่แล้วมันอยากสงบจับไว้ 80% เดี๋ยวความอยากมันจะค่อยๆเคลื่อนหายไปเองจิตจะมีสมาธิมีกรรมฐานเป็นอารมณ์สบายๆมีความสุขหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คนไหนทำฌานไม่ได้ก็อยู่กับสติปัฏฐาน4ไปหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยคนไหนทำฌานได้ก็จับ 80% สบายๆ คนทำฌานได้หรือคนทำสมาธินำปัญญาหรือคนทำฌานไม่ได้ปัญญานำสมาธิจะหมั่นรู้ด้วยสตินะหลังจะไม่ตกหลังจะไม่โกงคอไม่ตกคางไม่ห้อยมันบุคลิกภาพต้องไม่เสียปฏิบัติธรรมแล้วมันเลื้อยกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ใช่แล้วนะฉะนั้นจะต้องสังเกตของหยาบๆที่เป็นกายได้เราจะสามารถจับของละเอียดที่เป็นใจได้หรือจิตได้พอมีสติปุ๊บเราก็ยิ้มมีความสุขในสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวหายใจเข้ามีความสุขเห็นกายนั่งหายใจออกมีความสุขเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออก 80% ระลึกลงที่สมาธิที่ฐานมีสติคอยระวังดูแลจิตนั้นสติและสัมปชัญญะนี่จำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้เราจะนั่งทำสมาธิเราก็จำเป็นต้องมีสติเพื่อให้จิตเราไม่เสียไม่หลงไม่ผิดคนไหนทำฌานได้พอจับสมาธิ80ปุ๊บเนี่ยสติหมุนงานอยู่จิตกับกรรมฐานเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ไปไหนเลยตอนที่จิตกับกรรมฐานอยู่ร่วมกันได้ไปไหนเลยเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะขึ้นวิตกก็คือจิตเนี่ยจับอารมณ์กรรมฐานวิตกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานมันจะสังเกตว่าถ้าขึ้นวิตกปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนได้ยินได้กลิ่นอายตนะยังทำงานทุกอย่างทำงานแต่จิตนั้นจะไม่ทิ้ง 80% ที่ฐานจิตจะวิตกอยู่กับกรรมฐานอย่างเดียวบางคนก็จะแตกเป็นแสงบางคนก็ไม่เป็นเขาไหนทำอารูปได้เขาจะเริ่มมีแสงคนไหนไม่สามารถเข้าอารูปบางคนก็จะจับได้แค่กรรมฐานไม่เป็นไรขอให้จิตอยู่กับอารมณ์นี้อารมณ์เดียวไปโดยมีสติอยู่งั้นจิตกับอารมณ์นั้นอยู่ด้วยกันเราจะสังเกตว่าถ้าเข้าวิตกปุ๊บมันจะมีเสียงอาจารย์อยู่นะได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่จิตจะให้ค่า 80% ที่ฐานนี่ไปไหนมันจะรู้สึกว่าจิตนี่ไปไหนเลยบางทีความคิดเลื้อยขึ้นมานะแต่จิตนั้นจะจับ 80% ไม่มีอะไรดึงจิตได้แม้กระทั่งเสียงดัง
ก็ไม่มีอะไรดึงจิตได้เพราะนั้นอารมณ์ตัวเนี้ยมันเข้าฌานที่หนึ่งละวิตกเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับจิตละแต่จะมีสติแล้วแลอยู่ใครทำได้ก็ขึ้นสู่วิตกคนไหนที่ทำจะเป็นวสีสามารถจะเลือกทำเมื่อไหร่ก็ได้วสีห้ามีแล้วจะเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้จะตั้งไว้นานขนาดไหนก็ได้อันสุดท้ายอันที่ห้าคือสามารถเดินปัญญาในสมาธิได้นั่นสุดยอดแล้ววสีทั้งห้าเกิดขึ้นอยู่กับวิตกไปถ้าคนไหนทำได้อยู่ชั้นที่หนึ่งระดับของสมาธิมี3ระดับคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคราวเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งระดับที่2คืออุปจารสมาธิมันจะระดับนี้จิตจะมีกำลังของสมาธิสูงขึ้นสามารถโฟกัสอยู่ได้นานขึ้นแต่ยังมีการหลงนะอย่างนั้นนะหลงทีแต่ไม่หลงบ่อยรู้สึกว่าสมาธิดีขึ้นถ้าคณิกะสมาธิเนี่ยนิวรณ์จะมีกำลังสมาธิจะอ่อนอุปจารสมาธิเนี่ยสมาธิดีขึ้นนิวรณ์จะอ่อนแรงลงมันจะสลับข้างกันนิวรณ์เริ่มอ่อนสมาธิเริ่มดีแต่ยังมีนิวรณ์พาจิตลงได้อยู่แล้วก็อุปจารสมาธิอัปปตาสมาธิคือเราเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตเราไม่หลงไม่ฟุ้งเลยเข้าสู่ฌานที่หนึ่งขึ้นสู่วิตกจับอารมณ์นี้ไม่ไปไหนเลยแม้กระทั่งมีการกระทบไม่มีอะไรดึงจิตออกได้คนไหนที่ขึ้นวิจักฌานที่1แล้วตอนนี้เราจะพัฒนาขึ้นฌานที่2พอจับวิตกได้แล้วกำลังสมาธิเกิดขึ้นวิตกก็เลยเสื่อมลงจิตที่เลยอยู่กับสมาธิเลยเข้าคลออยู่กับสมาธิจิตเบาสบายอยู่ที่สมาธินั้นเรียกว่าวิจารตรงนี้คนไหนที่บริกรรมคนไหนที่จดจ่อแรงๆมันจะเริ่มคลายลงนะเริ่มหายไปของหยาบๆเริ่มหายละถ้าเราจะบริกรรมพุทโธของหนอยุบหนอจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือจะเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่มันจะเริ่มเป็นของหยาบแล้วจิตจะสลัดเพราะสมาธิเกิดอ่ะการเอากรรมฐาน40กองมาใช้เนี่ยเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเหมาะในการใช้สมาธินำปัญญานะกสิณก็ได้อสุภะก็ได้อนุสติก็ได้อรูปฌานก็ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นบาดฐานของการทำสมาธินำปัญญาถ้าคนไหนไม่มีสติเข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นเหลวไหลทันทีแต่ถ้าเรามีสติเข้าไปมันจะทำให้เรามีจิตผู้รู้ตื่นขึ้นได้ดังนั้นเมื่อเรามีกุศโลบายเอากรรมฐาน40มาเพื่อสมาธิตื่นแล้วก็อยู่กับสมาธิเขาคลอกับสมาธิไม่มีอะไรรบกวนจิตได้เลยเพราะจิตมีสมาธิแล้วจะมีสติแล้วแลอยู่คนไหนถ้าเคยทำเป็นวสีแล้วพอสมาธิตื่นแล้วก็จะเห็นสมาธิค่อยๆจางปิติจะมีอำนาจแรงปิติจะเลื้อยขึ้นมาถ้าเราสามารถทำได้ปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนี้จิตเนี่ยจะเห็นกรรมฐานจะเห็นแสงก็ได้เห็นกรรมฐานเป็นลมหายใจก็ได้อยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเห็นใจมีปิติเนี่ยเลื้อยขึ้นมาจากใจนั้นจิตจะมีสติมีผู้รู้อยู่ในสมาธิจะเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจะเห็นสมาธิค่อยๆเสื่อมลงไปเห็นวิจารณ์ค่อยๆหายไปปิติเลื้อยขึ้นมาแล้วปิติก็ยังเห็นกรรมฐานอยู่ที่กรรมฐาน 80% ไม่จับ100มันจะมีผู้รู้เห็นความปิติรู้หวาขึ้นมาตรงที่จิตแยกระหว่างปิติกับกรรมฐานจิตไม่กินไม่เข้าไปจมกับมันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสภาวะของเอโกที่ภาวะสภาวะของจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาในองค์ฌานคนที่สมาธินำปัญญาเนี่ยมันถ้าเกิดทำฌานแล้วไหลไปจมโดยไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเป็นมิจฉาสมาธิถึงจะเข้าอรูปฌานก็เหมือนกันแต่จะไปพอใจมีตัวตนในสมาธิกิเลสจะแรงแต่สมาธิดีขนาดไหนคนที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะมีสติมีผู้รู้คอยระวังจิตไม่เป็นแนบ 100% แล้วก็จะเห็นอารมณ์ฌานอยู่ทางใจงั้นใครคนไหนทำฌานที่2ได้ก็อยู่กับปิติไปขณะที่อยู่กับปิติจิตจะได้แรงได้กำลังจิตจะมีพลังขึ้นจะไม่ฟุ้งซ่านปิติจะช่วยให้จิตมีกำลังมหาศาลเลยคนไหนทำได้ก็อยู่กับปิติไปคนไหนได้วิตกก็อยู่กับวิตกไปสงบเบาสบาย
คนไหนที่ได้ฌานสูงกว่าฌานที่สองนั่งสบายสบายเห็นฐานกรรมฐานเห็นกายนั่งเห็นลมหายใจเห็นแสงนี่คือกรรมฐานอยู่ที่ฐาน 80% จะดูไปปิติมันจะค่อยจางจิตจะเห็นปิติทางใจนี่ค่อยจางลงแล้วจิตจะเห็นความสุขเนียนนุ่มขึ้นมาแล้วความรู้สึกของร่างกายบางส่วนอาจจะบางเฉียบเลยนั้นจิตเริ่มละเอียดเริ่มละเอียดปุ๊บมันจะทิ้งของหยาบบางครั้งจะเห็นแค่ลมหายใจบางคนเห็นแค่แสงบางคนเห็นร่างกายแค่ส่วนบนส่วนล่างไม่ชัดเหมือนเดิมเพราะว่าอำนาจของสมาธิมันลึกมันแรงมันเข้มข้นกายที่เป็นของหยาบบางลงคำบริกรรมไม่มีผลนะครับเนี่ยจิตเนียนนุ่มสุขเบาสบายสุขกับปิติอารมณ์จะไม่เหมือนกันปิติมันจะฟูฟ่องยิ่งใหญ่อลังการขนลุกขนพองน้ำหูน้ำตามันจะฟูซ่าสุขมันจะนุ่มเบาสบายเนียนกายจะค่อยบางลงนั้นตัวผู้รู้ก็จะเข้มแข็งขึ้นจะเห็นความสุขอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกรรมฐานอยู่ 80% จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไปกินความสุขไม่เป็นแนบกับกรรมฐานผู้รู้ก็ตื่นแต่แค่ฌานที่2ถ้าใครทำได้ฌานที่2ผู้รู้ตื่นแล้วเนี่ยก็สามารถตัดมรรคตัดผลได้แล้วกำลังฌานที่2ก็มหาศาลแล้วคนทำได้มากกว่าก็ดีกว่าอันนี้คือสมาธิอยู่กับฌานที่3ด้วยความสงบและความสุขด้วยการมีสติมีผู้รู้อยู่ในฌานที่3แล้วแลอยู่คนไหนทำฌานที่4ได้ก็อยู่กับฌานที่3ไปเรื่อยๆจิตจะค่อยเห็นความสุขค่อยๆจางไปคราวนี้อุเบกขาเอกคตาจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้จิตรับรู้ว่าจิตตัวนี้มันตั้งมั่นเข้มแข็งจิตตัวนี้มันเข้มแข็งมากมันไม่ฟุ้งไม่กระจายไม่สงบในกามมันเป็นจิตตั้งมั่นที่ทรงพลังมากเลยมันเป็นอุเบกขามันเป็นอุเบกขากับอารมณ์ทั้งหลายความละเอียดของร่างของจิตมากมายจนกระทั่งเห็นบางร่างกายหายไปเลยก็มีแต่จะมีแสงอยู่บางคนยังมีลมอยู่ยังมีรูปอยู่แต่รูปนั้นบางเฉียบเลยจิตนั้นจะมีความเข้มแข็งมากมีพลังเยอะแยะมากมายจิตจะเห็นอุเบกขาเอกคตาเกิดทางใจแล้วจิตก็จะมีกรรมฐานอยู่ 80% ผู้รู้ก็จะเข้มแข็งคนไหนได้ฌาน4ก็อยู่กับฌาน4คนไหนทำฌานไหนก็อยู่กับฌานนั้นทำความสงบเพื่อจิตมีแรงมีกำลังคนไหนทำฌานไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมสังเกตหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานจนกระทั่งข้ามนิวรณ์ได้จิตจึงตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ถ้ายังข้ามไม่ได้ก็มันรู้ทันเอาแต่คนทำสมาธินำปัญญามันข้ามนิวรณ์ได้ตั้งแต่ฌานที่1พอข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตก็เข้ารูปก็เข้าฌานที่1ได้เลยนั้นอยู่ในฌานไม่มีนิวรณ์แต่ถ้าบอกเข้าฌานแล้วคอตกหลังโกงลืมนั่นคือไม่ใช่เป็นฌานนะผิดทางถึงจะทำฌานก็ต้องมีผู้รู้นะมีสตินะจะไม่ได้ติดกับดักของฌานจะไม่ติดสุขติดดีเราเข้ามากินอาหารให้มีแรงเฉยๆให้จิตมีแรงจิตจะได้มีกำลังมหาศาลในการไปตัดมรรคตัดผลคนไหนได้ฌานไหนก็อยู่ตรงนั้นคนไหนได้ขันติกะสมาธิก็เอาปัญญานำสมาธิไปคนไหนเข้าอุปจาระเขาพยายามมันเพียรเอาการทำฌานทำได้ทุกคนมันเป็นของโลกเป็นโลกียะเพียงแต่เราเพียรพอหรือเปล่าทำได้ทุกคนเป็นสมถะสติกับสมาธิคือสมถะเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนามาให้ฟุ้งซ่านให้ตื่นรู้
ไปทำฌานได้ก็อยู่ในฌานนั้นไปนะทำความสงบคนไหนทำฌานไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันมันรู้ทันจิตที่หลงที่เพ่งแล้วกับปฏิฐานให้มากให้บ่อยสบายใจสงบอย่าลืมนะมีสติอยู่ในสมาธิเสมอ มีสติมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะถ้าทำฌานได้จิตจะนุ่มเบาควรไวสบายสบายสติสัมปชัญญะจะมีอยู่ในสมาธินั้นคนไหนทำฌานไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆสังเกตจิตไปคราวนี้เราจะถอยจิตออกจากสมาธินั้นคนทำจิตตั้งมั่นด้วยปัญญานำก็จะเริ่มมีสติมากขึ้นละสมาธิก็เริ่มมากขึ้นละคนไหนสมาธินำปัญญาก็อยู่ในฌานได้ละเราจะถอยจากคนทำสมาธินำปัญญาจากการมีสมาธิ 80% จดจ่อยที่ฐานสติ 20% แล้วจะถอยออกมาเป็นจิตผู้รู้เพราะเราได้กำลังแล้วจิตถึงฐานจิตมีพลังแล้วถอยกลับเข้ามาจากที่รู้
80อยู่ที่ฐานรู้ 20% มีสติกับมีสมาธิ 80% อยู่ที่ฐานเราจะค่อยๆถอยกลับมาอยู่ที่สมาธิรู้กายรู้ใจตั้งมั่นอยู่ที่ฐานประมาณแค่ 20% เอาแค่รู้เพราะว่าเราทำสมาธิจิตมีกำลังแล้วไม่ฟุ้งแล้วเราจะถอยกลับมาที่รู้สึกตัวที่สติปัฏฐาน4ค่อยๆทำจิตกว้างๆเอาสติไปช็อปๆๆค่อยๆพาจิตออกมาอย่าไปดึงจิตนะค่อยๆรู้สึกตัวเข้ามาค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาค่อยๆทำจิตให้กว้างๆกว้างๆนี่คือวิธีการถอยออกจากสมาธินะอย่าไปดึงอย่าไปปุ๊บออกมาทีเดียวอย่าเพิ่งรีบลืมตามันจะปวดหัวมันจะคลื่นไส้เลยจะมึนเลยค่อยๆรู้นิ่มๆเอาสติค่อยๆดึงจิตออกมาจากรู้20จดจ่อ80เราจะปรับจากรู้กายรู้ใจรู้ฐาน20ไปเป็นสติปัฏฐาน4 80แล้วค่อยรู้สึกตัวรู้สึกตัวทำจิตมากว้างขึ้นให้จิตก็เห็นหน้าอกเห็นไหล่เห็นศีรษะเห็นแขนเห็นขาให้จิตนั้นเนี่ยมีสมาธิที่ฐานตั้งมั่นที่ฐานประมาณ 20% รู้สึกทั้งตัวนั้นถ้าออกจากสมาธิเราจะรู้สึกเลยจิตมีแรงมีกำลังมันจะไม่ฟุ้งซ่านคนไหนที่ออกมาแล้วมันซึมๆก็ให้รู้ว่าซึมๆถอยกลับมาเห็นร่างกายคนไหนถอยออกมาแล้วชอบอยากได้อีกให้รู้ว่าชอบรู้ว่าอยากเป้าหมายของเราเป็นนิพพานเราไม่ได้เอาแค่มาสวดเสพสุขนั้นเอาแค่ให้จิตมีแรงถอยออกมาเป็นเอาสมาธิเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาถ้าเกิดมันนิ่งๆทื่อๆก็ย้ายจิตมาที่หน้าผากมาที่ไหล่มาที่หน้าอกมาที่ขาให้จิตมันขยับสักนิดหน่อยมันจะได้มีความกระฉับกระเฉงให้รู้สึกกว้างๆสบายๆเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอยู่ที่ฐานประมาณ 20% ที่เหลือจิตก็จะเห็นเลยว่าตากับรูปคนละอันหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสใจกับความคิดจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานคราวนี้คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็มาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเหมือนกันทั้งสองคนปัญญานำสมาธิสมาธินำปัญญามันจะมาเท่ากันที่จิตไม่ฟุ้งซ่านจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานคราวนี้เราก็จะมาแยกรูปแยกนามเห็นไหมกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ใจคิดจิตเป็นผู้รู้นั้นจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นเลยกายเป็นรูปขันเห็นขันห้านี่แยกกันเลยนะจิตผู้รู้เป็นวิญญาณขันร่างกายที่นั่งเป็นรูปขันจิตจะเห็นเลยพอเห็นร่างกายนั่งปุ๊บเนี่ยเรานั่งมานานมีความปวดอยู่ที่กายเห็นไหมเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เกิดขึ้นแล้วเกิดทุกขเวทนาทางใจสักพักเราจำได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนึกถึงอดีตเห็นไหมสังขารสัญญาเห็นไหมเห็นสัญญาไหมสัญญาไปนึกถึงเรื่องของอดีตสักพักเราเกิดง่วงโกรธเบื่อเกิดขี้เกียจเกิดอกุศลสักพักมีกุศลเกิดขึ้นทางใจสักพักไปคิดถึงเรื่องอดีตคือสังขารแล้วสักพักจิตเราก็ตั้งมั่นถึงฐานนั้นจิตตั้งมั่นถึงฐานจะเห็นขันแยกออกจากกันเลยทั้ง5ไม่มีเรานะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้จิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจิตไม่หลงจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํางานหรือเราอาจจะแยกในมุมของอายตนะทั้ง12พอจิตตั้งมั่นถึงฐานเราจะเห็นเลยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแยกออกจากกันเพราะจิตไม่ได้ไปจมกับมันแล้วไม่หลงละจิตเราไปเห็นว่าตากับหูจมูกลิ้นกายใจคนละอันกันแล้วรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างคนต่างคนละอันกันทำหน้าที่แตกต่างกันสภาพธรรมของการเห็นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้บางทีอาจจะเห็นรูปนามในมุมของธาตุ18ธาตุที่กระทบภายนอก6ธาตุที่รับการกระทบเป็นวัตถุภายในอีก6วิญญาณธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6อีก6ก็เป็นธาตุ18จากคนคนนึงแบ่งออกเป็น12ส่วนไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่รูปและนามบางทีเราอาจจะเห็นไปในมุมของปฏิจจสมุปบาท12ตัวใน1ขณะ1ขณะไม่มีคนไม่มีสัตว์บางทีเราอาจจะเห็นอินทรีย์22จากคนคนหนึ่งมีอินทรีย์ทางอายตนะ6อินทรีย์ทางเวทนา5อินทรีย์ความเป็นชายเป็นหญิงและชีวิตอินทรีย์3มีอินทรีย์ของพละคือจิตตั้งมั่นและถึงฐานที่ประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่เป็นอินทรีย์ของโลกียะฝึกไปเรื่อยๆแยกรูปแยกนามด้วยปัญญาจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์นั้นมีอายตนะกระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วกระทั่งฝึกจนกระทั่งมีอินทรีย์ของความเป็นโสดาบันมรรคฝึกจนกระทั่งได้โสดาบันผลจะเป็นอรหันตมรรค
ฝึกจนกระทั่งจบกิจเป็นอรหันตผลนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอินทรีย์ทั้ง22ให้จิตมีความเข้มแข็งคือความเป็นใหญ่ในแต่ละตัวแต่ละตัวหรือที่อาจจะเห็นในมุมของอริยสัจทั้ง4อะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยเห็นทุกข์ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์ดับปั๊บตัณหาดับสมุทัยดับนั่นคือนิโรธเพราะจิตกำลังตั้งมั่นถึงฐานทำมรรควิถีทำวิปัสสนานี่เห็นอริยสัจ4ทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะแยกรูปแยกนามเป็นผลจากจิตที่ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นจิตผู้รู้เป็นผลนะจิตที่รู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยเป็นผลจากความเพียรเพียรฝึกสติปัฏฐาน4ความเพียรเป็นผลจากศรัทธาศรัทธาเป็นผลจากการทำบุญเก่าอันประกอบด้วยปัญญามันแยกเป็น2ส่วนศรัทธาเป็นผลจากการทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาที่ทำในอดีตศรัทธาเป็นผลจากการได้ฟังธรรมได้สดับธรรมเนื้อแท้ของธรรมะทำให้เราศรัทธารู้อันไหนคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์อะไรคือการดับไปของมันอะไรคือการปฏิบัติเพื่อให้มันดับจิตมีอิสระเกิดขึ้นนั้นศรัทธาได้ฟังธรรมได้เข้าใจความน่ากลัวของสังสารวัฏความน่ากลัวของการได้เกิดความน่ากลัวกว่าการที่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เวลายาวนานมากมันทำให้เราศรัทธาเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรเมื่อศรัทธามีแล้วถึงจะกล้าออกจากกามออกจากบ้านออกจากภพออกความเพลิดเพลินพอใจในสมาธิแล้วก็กามถึงจะมีความเพียรนั้นความเพียรเป็นผลจากศรัทธาที่รู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อเพียรแล้วความเพียรที่ทำให้มากให้บ่อยในการฝึกสติปัฏฐาน4หรือทำให้สติตื่นตั้งมั่นนั้นสติปัฏฐาน4เป็นผลจากความเพียรเมื่อเพียรเต็มที่แล้วจิตข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเพราะจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากสติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเพราะผู้รู้ไปเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะเป็นแค่รูปและนามมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจิตไม่ไหลจิตไม่เพ่งจิตเลยไปแยกจากตัวเราออกมาเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปเป็นอินทรีย์22เป็นอริยสัจ4ไม่มีคนไม่มีสัตว์ทั้งมวลก็เป็นรูปและนามเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วจิตได้ตั้งมั่นเห็นขบวนการของวิถีจิตปฏิจจสมุปบาทได้เห็นขบวนการของการเกิดขึ้นของวิถีทีละขณะทีละขณะไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดได้เห็นปัจจุบันเป็นผลของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้กิเลสไปทำกรรมแล้วมีอนาคตนั้นปัจจุบันเป็นวิบากของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตถ้าอนาคตยังมีกิเลสอีกก็ไปทำกรรมก็มีการเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏปัจจุบันเพราะความไม่รู้ในอดีตไปทำกรรมถึงต้องพามาเกิดพอมาเกิดแล้วเพราะความไม่รู้หลงไปกับอารมณ์อีกก็ไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตอีกงั้นถ้าเราอยากจะหยุดเหตุของการเกิดของทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในสัมปรายภพแล้วก็ฝึกเดินวิปัสสนางั้นเราจะใช้จิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็ตั้งมั่นดูซิว่ากระทบและกระเทือนที่มันเกิดขึ้นนั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ทำวิปัสสนาตอนที่รู้ทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์เนี่ยรู้กายรู้ใจต้องรู้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยไม่สงสัยไม่ลังเลไม่ไปเชื่อผิดมงคลต่างๆไม่มีศรัทธาเต็มที่เดินตรงเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อรู้และเห็นให้แจ่มแจ้งว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ทุกข์และถูกรู้ยังแจ่มแจ้งด้วยการโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดับปั๊บทันทีเมื่อทุกข์ดับแล้วเวทนาได้ดับเมื่อเวทนาดับทำเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้วงปฏิจจสมุปบาทได้ขาดสมุทัยได้ถูกละทันทีขณะที่สมุทัยคือตัณหาดับนี่คือนิโรธนิโรธคือการดับไปซึ่งตัณหาจิตเป็นอิสระเพราะจิตนั้นเข้าสู่ทางสายกลางคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เดินปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราก็บริสุทธิ์ขึ้นนี่คือทำวิปัสสนาฉันใช้เวลาตั้งมั่นแล้วมาแยกรูปแยกนามแล้วก็มาดูกระบวนการการเกิดของเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็โยนิโสดูรูปนามที่เกิดนั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เวลาทำวิปัสสนาไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์แย่ก็ได้เห็นเขาตามความเป็นจริงขอให้จิตถึงฐานและตั้งมั่นจะเห็นว่ากุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงไม่สงบก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้จู่ๆมันก็หลงไปกลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้เห็นจิตได้ยินจิตผู้เพ่งเห็นไหมจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง
พอจิตตั้งมั่นแล้วมีปัญญาแล้วหันไปเห็นรูปก็ไตรลักษณ์หันไปเห็นนามก็ไตรลักษณ์หันไปเห็นจิตก็ไตรลักษณ์ยินดียินร้ายด้วยตัณหาก็ไตรลักษณ์ถ้ามีปัญญาแล้วจะเห็นไตรลักษณ์เห็นอารมณ์เห็นรูปเห็นนามถ้าทำวิปัสสนาอารมณ์ถูกรู้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้หันไปดูอารมณ์ทั้งหลายพอหันไปเห็นอารมณ์ปุ๊บความเป็นไตรลักษณ์มันจะเลื้อยขึ้นมาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วดับไปอนิจจังเกิดดับเกิดดับอนิจจังทุกขังมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมตั้งอยู่แล้วเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพได้คือทุกขังมันบีบคั้นอนัตตาคือเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ว่าอะไรก็แต่มีเกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็ต้องดับไปนี่คืออนัตตามันจะเห็นมุมไหนก็ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็น3อย่างเห็น2อย่างเห็น1อย่างก็ได้ต้องเห็นรูปนามแล้วก็จะเห็นเลยถ้าไม่เห็นก็สอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่คิดเอาฉะนั้นใช้วิปัสสนาญาณในการเดินปัญญาของเราไปเรื่อยๆสบายๆคนไหนที่ใจไม่คิดก็ขอให้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มีกรรมฐานถ้าใจไม่ปรุงแต่งกายไงร่างกายก็ยังมีอยู่ก็เห็นกายนั่งเห็นกายนานๆเดี๋ยวมันก็เกิดความปรุงแต่งทางกายก็เกิดเวทนานั่นก็คือนามก็คือเวทนาไปเกิดที่กายพอเห็นกายสักพักเผลอไปคิดเนี่ยไงจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงหรือถ้าเกิดพอนั่งดูกายไปความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นนี่ไงความคิดนั่งๆอยู่ก็ง่วงนี่ไงอารมณ์เบื่ออารมณ์ขี้เกียจอารมณ์ไม่อยากภาวนานั่นคือสภาวะธรรมทั้งนั้นนั้นถ้าดูกายไปเรื่อยเพื่อเห็นใจตอนนี้เราจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งตอนฝึกสมาธิกับสติเราจะดูกายเพื่อทำให้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วกลับมาที่ฐานพอจิตเราตื่นแล้วเราก็ยังดูกายนะแต่ดูกายเพื่อเห็นสภาวะธรรมแล้วดูกายเพื่อเห็นใจที่คิดแล้วเนี่ยจิตจะไม่หลงละพอดูกายปุ๊บใจคิดตั้งมั่นดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของใจละกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อยากก็ได้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะแยกกันตรงนั้นการทำวิปัสสนาถ้าเราแยกรูปแยกนามได้แล้วการทำวิปัสสนาเนี่ยมันทำที่จิตฝึกที่จิตทุกครั้งที่กระทบที่ปัญจทวารใจเลื้อยขึ้นมาคิดมันเป็นวิถีของจิตที่มันเกิดทุกขณะอยู่แล้วถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเราสามารถแยกรูปแยกนามนำวิปัสสนาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรากายเดินจุกกลมกายนั่งกายสวดมนต์เราก็ทำได้กายยืนเราก็ทำได้ต่อไปกายกวาดบ้านกายถูบ้านกายขับรถกายซักผ้ากายทำอาหารกายปลูกต้นไม้กายไปเดินช้อปปิ้งจิตก็ตั้งมั่นดูกายพอกายกระทบแล้วเนี่ยใจคิดเราก็สามารถตั้งมั่นหันมาดูความคิดแยกก็โยนิโสขณะที่เรารู้ทันความคิดเห็นไตรลักษณ์ของความคิดเนี่ยจิตมันยังมีสติสัมปชัญญะและปัญญารู้เขารู้เรารู้ควรรู้ไม่ควรจะเสพกามจะต้องกินเห็นได้ยินมันจะมีปัญญามันจะไม่ให้ตัณหาเข้าไปควบคุมไม่มีอวิชชา
จะซื้อข้าวซื้อของมันจะมีเหตุผลจะมีความจำเป็นในการซื้อไม่ได้กินเพราะอยากไม่ได้กินเพราะกิเลสแต่กินเพราะจำเป็นอาหารก็ไม่ได้กินเพราะเสพกามแต่กินเพราะจำเป็นต้องเลี้ยงชีวิตเราจะรู้ว่าอาหารมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราไม่กินเพราะอยากจะซื้อข้าวซื้อของจะมีสติรู้ทันว่ามีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อเพราะอยากมาเก็บเอาไว้บางคนซื้อเพราะอยากแล้วก็เก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เงินทองหายากชีวิตเรามันไม่แน่นอนพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ชาติหน้าอาจจะมาก่อนก็ได้มันจะมีชีวิตได้ในชีวิตปกติได้ถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราสามารถแอพพลายเข้าชีวิตปัจจุบันเราได้แล้วจะอยู่ได้ยังมีความสุขเงินทองก็เหลือครบนิพพานก็อยู่ไม่ไกลถ้ามีสติแล้วสามารถนำไปใช้ได้ใช้ชีวิตปัจจุบันของเรากายทำงานจิตรู้แยกกระทบประใจคิดรู้แยกโยนิโสแล้วก็จะมีเหตุผลอยู่กับโลกแล้วก็จะต้องเจริญเมตตาเจริญเมตตาทำทานศีลเนคขมะวิริยะขันติสัจจะอุเบกขาอธิษฐานชาตินี้ต้องเป็นชาติสุดท้ายให้ได้ถึงโอกาสแล้วน้อมจิตสบายสบายอยู่ที่ปัจจุบันกลับมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้กายนั่งหายใจเข้าหายใจออกตั้งมันถ้าจิตตั้งมันปุ๊บจะเห็นกายนั่งเนี่ยคือรูปขันธ์จิตผู้รู้คือวิญญาณขันธ์พอเห็นกายนั่งปุ๊บเรารู้สึกปวดที่ขานั่นก็คือวิญญาณก็คือเวทนาขันธ์ฉะนั้นวิญญาณจิตผู้รู้เนี่ยเห็นกายรูปขันธ์นั่งมีความปวดก็คือเวทนาขันธ์เสร็จแล้วมีอดีตปรุงขึ้นมานั่นคือสัญญาขันธ์บางครั้งจิตมีความสุขทางใจก็คือเวทนาขันธ์สักพักเกิดง่วงขึ้นมาก็คือสังขารขันธ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ขณะที่ตั้งมั่นเราอาจจะเห็นแค่ว่ากายนั่งอยู่นะพอกายที่นั่งอยู่เป็นฐานนะตามองออกไปข้างนอกจิตรู้ว่าตากำลังเห็นรับรู้การเห็นผ่านตาบางทีนั่งอยู่ที่ฐานสบายๆนะเสียงอาจารย์กระทบที่หูจิตตั้งมั่นที่ฐานรับรู้การได้ยินผ่านหูจิตตั้งมั่นที่ฐานนะความปวดมาที่กายรับรู้ความปวดผ่านกายไม่ไหลออกไปข้างนอกแล้วก็จะโยนิโสดูสภาวะสอนอะไรในมุมของแต่ละนะครับรู้สบายสบายมีความสุขในปัจจุบันและต่อเนื่องวิถีของวิปัสสนาเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกร่วมกันนะครับน้อมจิตสบายสบายหายใจเข้าลึกๆคาไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆขาไว้นิดนึงคลายมาเอาจิตเอาไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับแล้วก็เห็นกายนั่งด้วยนั้นแล้วก็ยิ้มที่มุมปากมีความสุขขอบคุณพุทธธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้เราได้มีโอกาสขอบคุณร่างกายนี้จิตใจนี้ให้เรามาเรียนรู้ธรรมขอบคุณพระพุทธเจ้าที่สามารถหาธรรมะมาให้พวกเราได้เรียนรู้ขอบคุณพระอริยสงฆ์ที่สืบอายุพระพุทธศาสนามาถึงพวกเราขอบคุณพระสัทธรรมที่เป็นเครื่องมือให้พวกเรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากกองทุกข์สบายสบายกำมือให้แน่นเกร็งขึ้นมาเราความรู้สึกเกร็งทั้งตัวเลยนะคลายมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเราความรู้สึกขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านด้วยที่มีโอกาสได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมแล้วก็ลงมาสาธยายธรรมในวันนี้นะครับขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ทุกๆท่านตราบเท่าจนเข้ากระแสพระนิพพานด้วยเทอญ